โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft อีกแล้วนะฮะโอเคก็บ้านหลังนี้คุ้นๆนะครับไม่รู้อยู่ๆก็เจอนะฮะบ้านหลังนี้นะครับเอ้ยมันคุ้นน่ะเห็นไหมฮะวิทย์แต่บ้านแม่งใหญ่ว่ะคุ้นอะเอาเป็นว่ามันคุ้นละกันนะครับเหมือนเจอเหมือนเคยเจอในคอมมานด์บล็อกนะครับคอมมานด์บล็อกบ้านผีสิงหลังเล็กนั่นแหละบ้านแบบนี้เลยนะฮะอันนี้คือไม่รู้ดิอยู่ๆก็เจอนะครับเป็นบ้านใครก็ไม่รู้ครับไม่มีเจ้าของนะครับโอเคก็มันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าแกะธรรมดาในไมน์คราฟต์เนี่ยกลายเป็นแกะสายฟ้านะครับโอ้โหแกะสายฟ้าดูน่าจะดุเนาะนะครับแกะสายฟ้านะฮะนะครับคุณผู้ชมลองจินตนาการดูสิครับว่าเจ้าแกะสายฟ้าเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วมันทำอะไรได้บ้างนะครับมันจะฆ่าเรายังไงมันเป็นสัตว์หรือว่าเป็นมอนสเตอร์นะฮะนะครับก็ลองมาดูกันนะครับโอเคก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็ก่อนที่เราจะถุยแม่งพูดผิดนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะจ๊ะและอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะจ๊ะโอเคมาเลยฮะมานี่ฮะก็บอสนี้เป็นบอสสั้นๆนะฮะเป็นคำเป็นประโยคของผมอะบอสสั้นๆก็คือไม่มีอะไรเยอะแยะครับมีนิดเดียวนะฮะบอสสั้นๆนะครับสั้นมากอันนี้ก็จะเป็นพวกบล็อกต่างๆแล้วก็พวกกันไกนะฮะมันมีไม่กี่อย่างหรอกนี่ฮะenergetic chipนะครับชีฟพูดถูกแล้วนะฮะนี่เลยเรามาดูครับว่าหน้าตาเป็นไงฮะป้าบเข้าให้นี่ฮะโอ้แกะสายฟ้าอุ้ยวิ่งเร็วด้วยนี่ฮะเป็นแกะสายฟ้านะครับคุณผู้ชมครับทำเป็นเล่นแล้วผมไม่รู้ว่ามันเป็นมอนสเตอร์หรือเปล่าเนี่ยนี่ครับคุณผู้ชมดูนี่ฮะเหมือนมันจะเป็นสัตว์เฉยๆปะนี่ครับผมดูจากทรงนะน่าจะเป็นแค่สัตว์เฉยๆนะฮะไม่น่าจะเป็นมอนสเตอร์หรอกตอนแรกผมคิดว่าเป็นมอนสเตอร์นะครับมันเป็นแค่สัตว์นะครับมันก็เป็นแค่แกะที่มีเอฟเฟกต์สายฟ้ารอบตัวครับเหมือนคีเปอร์ที่โดนสายฟ้าฟาดนะครับแล้วมันจะระเบิดแรงกว่าเดิมประมาณนั้นนะฮะนะครับนี่ฮะแกะสายฟ้านะครับนะโอเคเดี๋ยวมาดูไอเทมดีกว่าไอเทมมันมีอะไรบ้างวะโอ้โหเป็นพวกบล็อกใช่ไหมอันนี้รู้สึกว่าจะตัดแล้วจะหลอดมันเต็มปะอ๋อโอ้โหแกะสายฟ้าคือตัวมันจะเป็นสีนี้ใช่ไหมสีฟ้าเนี่ยถ้าเราตัดขนมันอ่ะเห็นปะเห็นปะครับเชียร์ energy from any entity also actเดี๋ยวเราลองเกมโหมดศูนย์แล้วลองไอ้นี่มันดิคือถ้าเราตัดขนแก่เนี่ยหลอดไอ้นั่นมันจะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเห็นปะอุ้ยอันตรายคุณผู้ชมครับบล็อกต้องห้ามฮะอันนี้อันตรายครับถามว่าอันตรายยังไงเนี่ยฮะเรามาดูคำเตือนครับ energetic white blue shocking นะฮะคือถ้าเราไปแตะเนี่ยเราก็จะโดนไฟช็อตนั่นเองนะฮะก็จะเหมือนกับกระบองเพชรประมาณนั้นนะฮะสำหรับบล็อกนี้ผมว่ามันอันตรายที่บล็อกนี่แหละอ๋อคือถ้าเรายิ่งตัดเราจะได้คือเราจะมี energy ใช่ไหมเดี๋ยวอ่านอีกรอบดิ
Clear energy from any entity also act regular แล้วถ้าเราเอาแล้วนะถ้าเราเอากรรไกรปกติมามันจะตัดได้ปะวะลองดูหรือว่าตัดไม่ได้เชียร์อ๋อตัดได้เหมือนกันอ๋อไอเราก็เดาว่าตัดไม่ได้ฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าถ้าไอหลอดนี่เต็มเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับไอหลอดกรรไกรเนี่ยอันนี้คือผมอยากรู้ฮะปึ๊บแต่ลูกแกะรู้สึกจะไม่มีเอฟเฟคใช่ป่ะเพราะยังเป็นเด็กหรือเปล่ามันยังไม่โตเป็นผู้ใหญ่มันเลยไม่มีเอฟเฟคเหมือนกับชาวบ้านชาวช่องเขาอ๋อคือถ้ามันเต็มมันก็จะตัดไม่ได้ใช่ไหมอ๋อนี่เองนี่ฮะแล้วบล็อกมันไม่ได้มีแค่สีเดียวเนี่ยมันมีหลายสีเนี่ยนี่ฮะมีหลายสีตั้งแต่สีขาวยันสีดำนะครับสีส้มโอ้มันก็เหมือนกันหมดแหละเชื่อผมดิมันแค่เปลี่ยนสีนี่ว่าเห็นป่ะเนี่ยป้าบเขาให้นะครับคือไม่ว่าจะสีไหนก็จะเจ็บเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นบล็อกขนแกะที่มีสายฟ้าอยู่นะครับอันตรายมากบอกเลยเฮ้ยเดี๋ยวเรามาลองฆ่าแกะดูครับว่ามันเป็นแกะสายฟ้าเนี่ยเอาโอเคครับเมื่อกี้เผลอไปกดพับจอครับขอโทษด้วยฮะมือไปโดนปุ่มพับจอเฉยเลยนะฮะโอเคดีมอนซอสอันนี้คือความอยากรู้ฮะคือถ้ามันเป็นแก่สายฟ้ามันจะตายยากกว่าเดิมป่าววะคือเลือดมันจะเยอะกว่าเดิมหรือเปล่าประมาณนั้นอ๋อไม่เลยฮะโอเคแก่ตัวนี้น่าจะดรอปบล็อกที่เป็นสายฟ้าหรือเปล่าอืมใช่นะคือมันไม่ได้มีความแข็งแรงขึ้นเลยมันก็แค่ดรอปขนแก่สายฟ้าแค่นั้นแหละนะฮะเห็นป่ะตีสองทีก็ตายแล้วนะครับแต่ผมรู้สึกว่าแก่ม็อดนี้เนี่ยมันจะดรอปขนแกะง่ายกว่าเดิมหรือเปล่าคือทุกสมมติว่าตัวเนี้ยเป็นสีแดงถ้าเราตีปั๊บมันก็จะดรอปสีแดงให้เห็นป่ะสมมติว่าตัวนี้เป็นสีเขียวมันก็จะดรอปสีเขียวให้เราเห็นป่ะนะครับผมว่ามันง่ายนะเห็นไหมนะครับเนี่ยไอ้ลูกแกะก็มีเอฟเฟกต์เหรอวะมึงรู้อยู่นิ่งๆดิอุ้ยแม่งอุ้ยโซนว่ะนี่อ่ะโซนทุบแม่งเลยโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับม็อด Energetic Sheep นะครับหรือว่าม็อดแกะสายฟ้านั่นเองนะจ๊ะโอเคก็ใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับโอเคก็สลับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะโอเคก็สลับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ